หวานเราเลิกกันเถอะตั้งแต่หวานรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะพี่ก็ดูแลหวานมาตลอดแต่ตอนนี้หวานหายดีแล้วอ่ะพี่อยากอยู่คนเดียวชีวิตคู่ของเราอ่ะให้มันจบลงตรงนี้เถอะที่พี่บอกเลิกหวานอ่ะเพราะเหตุผลแค่นี้เองนะเหรอใช่พี่ต้องแบกหน้าไปขอยืมเงินพ่อกับแม่เพื่อที่จะเอามารักษาหวานหวานรู้ตัวไหมว่าทำคนอื่นเดือดร้อนขนาดไหนฉันขอโทษนะพี่ฉันไม่คิดว่าพี่จะลำบากขนาดนี้อ่ะพอเถอะหวานให้มันจบลงตรงนี้เถอะพี่แต่ตอนนี้หวานรักษาตัวหายแล้วฉันจะหาเงินมาคืนพี่นะพอได้แล้วหวานฉันเข้าใจแล้วพี่เสียเงินกับบาทไปมากบ้านพี่ขอแล้วกันต่อไปเนี้ยเราอย่ามาเจอกันอีกเลยนะพี่ฟ้าฉันขอกอดพี่เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมไม่ดีกว่าเราเลิกกันแล้วนี่พี่คะหนูอยากได้บ้านมือสองราคาดีๆนะคะพี่แนะนำให้ได้ไหมคะได้ในโครงการสู้เว้ยมีบ้านหลังนึงเขาอยากขายอยู่พอดีราคาโอเคเลยนะโครงการสู้เว้ยเหรอคะบ้านเลขที่เท่าไหร่เหรอคะพี่บ้านเลขที่81/7นะพี่ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ81/7เจ้าของบ้านเหรอคะใช่ครับคุณซื้อบ้านอย่างนี้นานหรือยังคะก็ประมาณ2 ปีได้แล้วครับคุณมาติดต่อซื้อบ้านเหรอครับอ๋อเปล่าค่ะคุณพอจะทราบไหมคะว่าทำไมเจ้าของเก่าเขาถึงขายบ้านหลังนี้ให้กับคุณเหมือนเจ้าของเก่าเขาจะบอกว่าภรรยาของเขาป่วยหนักต้องใช้เงินจำนวนมากเขาก็เลยขายบ้านหลังนี้ให้ผมครับจริงเหรอคะแล้วคุณพ่อจะมีเบอร์ติดต่อเขาไหมคะไม่มีครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนครับเหมือนว่าผมจะมีที่อยู่เขาอยู่นะคุณรอแป๊บนึงนะครับThank you.
หวานฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะพี่พี่ทำแบบนี้ทำไมคือพี่ไม่อยากให้หวานมันลำบากกับพี่อะลำบากอะไรแค่ฉันมีพี่ฉันก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นพี่ทำเพื่อฉันมาตั้งเยอะทำไมฉันทำเพื่อพี่บ้างไม่ได้ล่ะพี่ขอโทษนะหวานไม่เป็นไรนะคะฉันเข้าใจพี่หมดทุกอย่างเรากลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะตอนนี้พี่เป็นไงบ้างพี่สบายดีไหมสบายดีน้าหวานล่ะฉันสบายดีค่ะบ้านของเราน่ะฉันซื้อกลับมาให้แล้วนะเรากลับไปอยู่ด้วยกันนะพี่ขอบคุณมากๆนะหวานต่อไปถึงเราจะลำบากแค่ไหนเราก็จะอยู่ข้างๆกันคอยให้กำลังใจกันถึงแม้มันจะยากแต่ฉันเชื่อว่าสักวันเราจะผ่านมันไปให้ได้เราจะสู้ไปด้วยกันนะพี่พี่อย่าไปไหนอีกนะ